พื่อผู้ซื้อสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นกู้ได้นานขึ้นนะครับซึ่งจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณคุณกรณ์คะตอนนี้เนี่ยเราเห็นนโยบายเรื่องของการลดดอกเบี้ยมาแล้วช่วงกลางเดือนตุลาคมแนวโน้มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับอัตราดอกเบี้ยครับก็ต้องบอกว่าคาดว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับประมาณต้นหรือกลางเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในแง่ของผู้ซื้อนะครับเพื่อผู้ซื้อสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่ากู้ได้ระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับแล้วก็คาดว่าในปี2568หรือปีหน้านะครับน่าจะมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งจะทำให้มีโอกาสที่ตลาดอสังหาเนี่ยจะกลับขึ้นมาดีขึ้นนะครับก็ดังนั้นแล้วใครที่อยากจะเริ่มดูบ้านตอนนี้ก็เตรียมตัวเดินสายดูก่อนเลยได้เนาะเพราะว่ากว่าจะผ่อนบ้านกว่าจะจองกว่าจะบ้านจะเสร็จก็จะได้จังหวะที่ดีหรือว่าใครที่วางแผนเรื่องของการทำโครงการอสังหาช่วงนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เตรียมตัวได้เป็นอย่างดีเพราะว่ากราฟเนี่ยอาจจะกำลังผงกหัวขึ้นนะกว่าจะได้ที่ดินมากว่าจะถมดินกว่าจะขออนุญาตจัดสรรเป็นระยะเวลาใช้เวลาอีกร่วมปีเลยนะก็เป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มลงทุนแล้วก็ทำอะไรทุกอย่างนะคะก็วันนี้ก็ขอบคุณแนวโน้มดอกเบี้ยจากคุณกรณ์มากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องคอร์สออนไลน์การพัฒนาโครงการอสังหานะคะพบกันได้ในหลักสูตรของเอฟด้านะคะ